วิธีการจองโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสเพื่อไปขอไทแลนด์พ a าสแบบง่ายที่สุดก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือถูกที่สุดหรือยังไงนะครับก็คือแบบง่ายที่สุดแล้วก็หากเพื่อนๆได้จองโรงแรมเหล่านี้ผ่านลิงก์ของเราก็เป็นการสนับสนุนโกโนไกด์สำหรับลิงก์หน้านี้นะครับดูได้จากหน้าจอนี้หรือดูที่ใต้คลิปได้เลย gono o n o ok g i d e .com/hotel นะครับแล้วก็การค้นหาข้อมูลติดต่อของโรงแรมก็คือเดี๋ยวลงลิงก์นี้เอาไว้ก็เราก็ มีคำว่าชาเอ็กซ์ตร้า plus แล้วก็เลือกจังหวัดเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อโรงแรมไปในนี้ก็เป็นข้อมูลติดต่อโรงแรมเหล่านี้ไม่ได้มาให้เราโฆษณานะครับออาเป็นคนคัดเลือกออกมาเองผ่านทางลิงก์ของ Agoda ก็คือทั้งหมดนี้เป็นลิงก์ของ Agoda อันนี้ออบขอคอนเฟิร์มก่อนนะครับใบจองของ Agoda ตอนนี้นะครับสามารถใช้ขอ Thailand Pass ได้แล้วไม่จําเป็นต้องส่งให้โรงแรมนะครับเพราะว่าอันนี้อบถามสถานทูตไปหลายแห่งเลยคอนเฟิร์มก่อนใบจองโรงแรม a g o d a ที่ ต้องมีระบุนะครับระบุรวมค่าตรวจ RT-PCR และรถมารับที่สนามบินสามารถใช้ขอ Thailand Pass ได้เลยไหมครับจำเป็นต้องส่งให้ทางโรงแรมออก Hotel Confirmation อีกไหมครับตรงนี้ที่เบอร์ลินก็บอกว่าใช้ได้คำถามเดียวกันส o c k h o ฮมใช่ครับสามารถใช้ขอได้เลยคำถามเดียวกันอา d h a b ีสามารถใช้ใบจองจาก Agoda ได้ค่ะแล้วก็โดฮากาตาที่ผ่านมาหากมีระบุข้อมูลครบถ้วนคือต้องมีระบุนะครับ ระบุรวมค่าตรวจ RT-PCR แล้วก็ลดมารับนะครับระบุข้อมูลครบถ้วนรวมทั้งระบุว่าชําระเงินแล้วก็สามารถใช้ได้ค่ะต้องเป็นแบบชําระแล้วนะครับจ่ายไปแล้วไม่ใช่ว่าแค่จองเฉยๆหรือถ้าใครไม่ชัวนะครับต้องการความมั่นใจก็สามารถส่งใบจองจาก a g โกด้านี่ยส่งไปให้กับทางโรงแรมเพื่อขอ confirmation letter ได้ถ้าใครไม่ชัวอันนี้สุดท้ายที่ออสโลนอร์เวย์นะครับหางเอกสารอโกด้าระบุรายละเอียดชัดเจนตามเงื่อนไขของ Thailand Pass แล้ว สามารถใช้ลงทะเบียนได้ค่ะอย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากเพิ่มความชัวรก็ส่งให้โรงแรมเข้าไปออกโฮเทลคอนเฟิร์มเมชั่นทีหลังก็ได้แต่นีนนี้ยืนยันแล้วว่าใบจอง Agoda เฉยๆที่ระบุอย่างที่บอกก็สามารถใช้ขอ Thailand Pass ได้อันนี้เป็นวิดีโอที่บอกวิธีการจองโรงแรมผ่าน Agoda นะครับเป็นลิงก์สนับสนุนโกโนไกด์แล้วก็จะแบ่งออกเป็นหลายจังหวัดเลยที่ออบได้ไปหามาก็คือถ้าเกิดใครที่มาลงกักตัวที่กรุงเทพนะครับ โรงแรมของกรุงเทพเนี่ยเขาจะระบุรวมไว้หมดเลยทั้งเนี่ย transportation ก็คือพาหานะานรับจากสนามบินไปโรงแรม medical service and hygiene ก็คือรวมค่าตรวจ r t p c r ฉะนั้นเวลาเราจองโรงแรมเนี่ยเราต้องดูว่าเขามีตรงนี้ไหมอันนี้ก็คือโรงแรมของกรุงเทพนะครับเป็นราคาโดยประมาณแล้วก็เดี๋ยวของจังหวัดอื่นเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็คือสำหรับเทสแอนโกคืนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาลงกรุงเทพกันอยู่แล้วก็สามารถคลิกผ่านลิงก์พวกนี้ได้เลย เป็นราคาโดยประมาณราคาจริงอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากนี้นะครับสมมุติเอาอันนี้ละกันสยามแมนดารินานี่พอเข้ามาแล้วทําแค่อย่างเดียวนะครับคือเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่เราจะมาอย่างสมมุติว่าเรามาลง18กุมภาแล้วก็ถ้าเป็นเทสแอนโกก็แค่1คืนเชนั้น18ออก19กุมภาเแล้วก็จํานวนคนนะครับแล้วก็กดค้นหาทําแค่เปลี่ยนวันที่เอง เอโอเคแล้วก็พอมาตรงนี้คือชื่อสยามเบนดาลีนาที่บอกนะครับก็ราคาจะเท่านี้เป็นโรงแรมใกล้สนามบินพอเรากดเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราต้องดูก็คือเลื่อนลงไปข้างล่างว่า medical service นี่นะครับ medical service เนี่ยพอเราจิ้มไปก็คือเนี่ย1 rt pcr test ก็คือราคาเนี่ยรวมค่าตรวจ rt pcr แล้วแล้วก็ transportation นะครับ airport pick up เออก็คือรถมารับที่สนามบิน เสร็จแล้วเราก็กดจองไปแล้วก็หน้าถัดมาก็คือจะสรุปราคาตรงนี้นี่คือราคาเบ็ดเสร็จแล้วนะครับรวมทั้งหมดก็คือเท่านี้ก็คือจะต้องเป็นใบจองที่ชําระเงินแล้วถึงจะใช้ได้นะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งกริซแลนแบงคอ,อกนะครับเราบอกราคาคร่าวๆไว้อยู่แล้วพอจิ้มไปปุ๊บอ่าโอเคก็คือเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกันก่อนแล้วก็ดูที่ชื่อโรงแรมนะครับจะเห็นว่าราคานี้แค่พันเเนี่ยยังไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องกดเข้าไปก่อนแล้วทีนี้คือ ราคาพันเเนี่ยสังเกตว่ามีแค่น,นี้เองฉะนั้นเราต้องเอาอันนี้ราคานี้ก็คือเนี่ย medical service แล้วก็ transportation นี่นอันนี้นะครับต้องดูว่าเพราะมันแค่1คน,นึ่งคืนไงต้องเป็น1 rt pcr test นะครับเมื่อกี้เรากดค้นหาใหม่เพราะเมื่อกี้เป็น,เป,นเป็นแบบหลายวันอันนี้คือ1 8ออก19นะครับ1วันก็คือแค่1 rt pcr test เท่านั้นแล้วก็รวมค่ารถมารับที่สนามบินคือ transportation ด้วย ฉะนั้นต้องเป็นราคาประมาณนี้นะครับที่รวม2อย่างนี่คือการจองโรงแรมในวันที่1นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะจองอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมในวันที่ห้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สิติดต่อโรงแรมเข้าไปติดต่อโรงแรมโดยตรงก็ได้ไม่ต้องผ่านลิงก์เราก็ได้ว่าเออจะอยู่ทั้งวันที่1และห้าเนี่ยที่เดียวกันเลยเนี่ยเท่าไหร่หรือถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนโกนโนไกก็คืนแรกก็จองผ่านอันนี้ไปแล้วก็คืนที่5ก็ถามโรงแรมว่าราคาเท่าไหร่ ก็โอนให้เขาตังหกไปอย่างนี้ก็ได้ก็คือเรารวบรวมมาเนี่ยในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่ามาตรก,การมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพราะว่าบางคนอยู่กรุงเทพแค่คืนแรกแล้วก็อีกคืนนึงเขาก็อยากไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าก็ไม่รู้จะหาโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสจากที่ไหนก็เราก็รวบรวมมานะครับทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหมันหรือเปล่านี่แหละก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากจะสนับสนุนเราหรือเปล่านะครับ อ่ะอันนั้นก็คือคนที่จะอยู่กรุงเทพทั้งอาจจะแค่คืนเดียวจองแค่กรุงเทพครั้งแรกในคืนแรกเสร็จแล้วก็คืนถัดมาก็อาจจะมาจองชาเอ็กซ์ตร้าพลัสที่จังหวัดอื่นหรือถ้าอยู่กรุงเทพทั้งคู่ก็อย่างที่บอกไปก็จองที่เดียวกันสองรอบหรือติดต่อโรงแรมหรือยังไงส่วนคนที่คืนที่ห้าจะไปอยู่ที่อื่นก็ข้างล่างนี้นะครับต่อจากกรุงเทพนี่แนหะละโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสคือต้องเป็นเอ็กซ์ตร้าพลัสนะครับ เขียนคำนี้หรือไม่ก็เขียนเป็นชาบวกบวกนะชาบวกอะไรนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นเอ็กซ์ตารหรือชาบวกบวกซึ่งราคาโรงแรมข้างล่างเนี่ยเฉพาะราคาห้องนะครับยังไม่รวมค่าตรวจโควิดฉะนั้นเราจองห้องจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าต้องการสบสนับนโกลนไกก็คือจองห้องจากตรงนี้แล้วก็ติดต่อโรงแรมเพื่อจองตรวจโควิดให้ซึ่งข้อดีของการจองผ่านอโก d ด้าแบบนี้ก็คือจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เผื่อว่าใครไม่มีบัญชีธนาคารไทยเดี๋ยวอัพคอนเฟิร์มก่อนนะครับ ว่าเราสามารถจองเฉพาะห้องเสร็จแล้วก็ติดต่อโรงแรมเพื่อให้จองเรื่องของค่าตรวจโควิดได้ก็คืออย่างโรงแรมนี้นะครับแอดเชียงใหม่โฮเทลเนี่ยเฉพาะค่าตรวจโควิด3า0พนี่คือรวมค่ารถที่สนามบินถ้าไม่รวมก็คือ3 0 0พันก็หมายความว่าเราจองห้องโรงแรมนี้ผ่านอโกล่าหรือจะจองตรงกับโรงแรมก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วก็ไปติดต่อโรงแรมเพื่อให้จ่ายค่าตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งย้ำนะครับนี่คือโรงแรมในคืนที่ห้า ไม่ว่าเราจะไปอยู่จังหวัดไหนก็คือน่าจะคล้ายๆอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ยตรงนี้เขาน่าจะพร้อมอยู่นี่ก็โรงแรมที่เชียงใหม่โกลเด้นเบลล์ก็สําหรับค่าตรวจในคืนที่หแพ็กเกจสําหรับหนึ่งท่านค่าตรวจสามพันเจ็ดอยห้าสิบาทไม่รวมค่าห้องพักแล้วก็ไม่รวมค่ารถมารับที่สนามบินซึ่งวันที่ห้าเนี่ยคืออ้ไม่แน่ใจนะกับกฎระเบียบตรงนี้ว่ายังคลุมเครือว่าต้องรวมค่ารถมารับไหมแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะรวมอยู่แล้วเพราะว่าเราส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้มาจากสนามบินใช่ไหมครับฉะนั้น ค่าห้องที่เราจองผ่าน A g ก da แล้วก็มาจองตรวจโควิดกับทางโรงแรมหรือจากโรงแรมนี้สิริพันนาะวิลล่ารีสอร์ทนี่ค่าตรวจ pcr ท่านละ2 8 0 0บาทต้องดำเนินการชำระค่าตรวจล่วงหน้าให้กับทางโรงแรมเพื่อให้ออกจดหมายให้กับลูกค้าเพื่อน,นำไปยื่นไ Thailand Pass หรืออย่างดูสิทธีทูเชียงใหม่ก็ถ้าไม่รวมค่ารถราคาอยู่ที่ท่านละ3,500บาทสำหรับค่าตรวจอย่างเดียวก็ถ้าค่าห้องบางที่ก็ไม่ถึงพันบางที่ก็พันต้น,ตน เดี๋ยวจะมีราคาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับทั้นั้นก็รวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับกรุงเทพนะอ่านี่นะครับเรามาดูว่าชาเอ็กซ์ตราพลัสเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างก็อย่างในเชียงใหม่โอเคก็มีลิงก์อยู่นะครับมีราคาบอกก็ส่วนใหญ่พัน 1, ต้นๆน,นะครับโรงแรมที่ไม่ถึงพันก็มี800 500อะไรเงี้ยพัทยาชนบุรีนะครับก็มีหลายราคาแล้วแต่จะเลือกเลยแ0 0 7้อ0 0พันกว่า600กว่าก็มี แต่สําคัญคือเราอาจจะติดต่อถามโรงแรมก่อนก็ได้ว่าเออแล้วเขาจองตรวจโควิดให้เท่าไหร่ศรีราชาชนบุรีก็มีตามนี้แล้วก็โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมามีบ้างหลายที่เลยนะครับ 700, 900, 800แล้วก็โรงแรมในเขาใหญ่ก็มีพันกว่าหรือสองสาพันแล้วก็โรงแรมในเชียงรายมีพันต้นๆแปดร้อก็มีโรงแรมในประจวบคีรีขันก็คือหัวหินนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะราคาแพงนะแต่ไม่ถึงพันก็มีพันต้นๆก็มีหรือว่าในเพชรบุรีนะครับชะอำอ่าพันต้นๆมีเยอะหลายที่บุรีรัมบุรีรัมไม่บอกราคาก็เลยมีแค่นี้แล้วก็ปราจินบุรีราคาจะสูงนิดนึงมีอยู่แค่2ที่เองเพชรบูรณ์มีที่เดียวไม่บอกราคาด้วยแล้วก็ขอนแก่นก็มีที่เดียวก็คือโรงแรมโคสะหนึ่เอ่าเดี๋ยวจะก,กดไปให้ดูนะครับ อันนี้คือชาเอ็กซ์ตร้าพลัสที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยเราจองเฉพาะห้องอย่างเดียวเพราะว่าราคาที่บอกในอ g โก a ดาเขาไม่ได้รวมค่าตรวจมาให้นะครับสมมุติเราจิ้มไอที่โรงแรมแอดเชียงใหม่โฮเทลนี้ละกันพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราทําอย่างเดียวคือเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับของเราแล้วก็จํานวนคนแล้วก็กดค้นหานะครับก็คือโรงแรมนี้แอดเชียงใหม่นี่อ่าแล้วก็ตรงนี้คือสังเกตว่ามันจะเป็นเฉพาะราคาห้องอย่างเดียว เขาจะไม่มีราคาที่ว่ารวมค่าตรวจโควิดหรืออะไรฉะนั้นเราจองก็จองแต่ห้องนะครับแล้วก็ติดต่อโรงแรมอย่างที่บอกเพื่อจ่ายค่าตรวจโควิดอีกต่างหากสาหรับคนที่คืนที่หาเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพก็สังเกตว่าในนี้เราจะไม่ได้มีภูกเกต็ตเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าภูกเก็ตนี่คือจะบังคับแต่ชายเอ็กซ์ต้าพลัสเหมือนกันไหมแล้วก็ภูกเก็ตเขามีระบบจองตรวจโควิดของเขาเองอยู่แล้วฉะนั้นภูกเก็ตอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็คือไปจองห้องของโรงแรมแล้วก็ ไปจองตรวจโควิดเอาเองนะครับเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตเรื่องของแนวทางอีกทีหนึ่งหลังจากที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็คือตรงนี้แล้วแต่ศรัทธาน,นะครับว่าอาจจะมาดูแค่เป็นแนวทางหรือว่าถ้าต้องการสนับสนุนโกลนไก์ก่อนจองก็คลิกลิงก์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จองห้องผ่านทางลิงก์ของโกโนไก์ตรงนี้แล้วก็ถ้ามีคำถามนะครับก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ